กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของกรุ๊ปเลือดถ้าเกิดว่าคุณมีกรุ๊ปเลือด RH ลบคุณอาจเป็นมนุษย์ต่างดาวตามปกติทั่วไปแล้วผู้คนทั่วไปจะมีหมู่เลือดอยู่2ระบบคือระบบ ABO และระบบ RHซึ่งจำแนกตามแอนติเจนหรือสารที่เคลือบอยู่บนเม็ดเลือดแดงในร่างกายซึ่งในระบบ ABO เราก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่ามีกรุ๊ปเลือด ABO และ AB ส่วนระบบของ RH จะถูกแบ่งเป็น RH บวกคือพวกที่มี Rhesus Antigen บนเม็ดเลือดแดงซึ่งพบในคนไทยเกือบทั้งหมดแต่สำหรับ RH ลบคือพวกที่ไม่มี Rhesus Antigen บนเม็ดเลือดแดงจะมีอยู่เพียง 0.3% ในคนไทยเท่านั้นปัญหาของคนที่มีกรุ๊ปเลือดที่มีค่า RH ลบสามารถบริจาคเลือดให้ใครก็ได้แต่การจะรับเลือดเข้ามานั้นจำเป็นจะต้องรับเฉพาะ RH ลบด้วยกันและนั่นจึงเป็นแนวคิดที่ว่าผู้คนที่มีสายเลือด RH ลบอาจจะเป็นลูกหลานของคนที่มาจากต่างดาวหากมองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 35,000 ปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากลุ่มเลือดมีการเชื่อมโยงกันระหว่างชนเผ่ากับคนบางกลุ่มผลก็คือชาวยุโรปมีคนราวๆ 10-15% ที่เป็น RH ลบส่วนแอฟริกันอเมริกันมี 3% ส่วนชาวเอเชียมีน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไปคำถามที่อยู่ในใจของนักวิทยาศาสตร์คือผู้คนที่มีกรุ๊ปเลือด RH ลบนั้นมีต้นกำเนิดมาจากไหนกันแน่ลักษณะทั่วไปของคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้คือจะมี IQ ที่สูงกว่าคนปกติอุณหภูมิในร่างกายต่ำมีความรู้สึกไวต่อความร้อนและมีความตื่นตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากกว่ารวมถึงลักษณะทางกายภาพเช่นผมแดงในตาสีน้ำเงินเขียวหรือน้ำตาลแดงนอกจากนั้นผู้คนกลุ่มนี้ยังมีความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์ที่มีกรุ๊ปเลือด RH ลบพวกเธอจะมีปัญหาในการคลอดลูกที่มีเลือดเป็น RH บวกเมื่อแม่ส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงทารกผ่านทางสายรกแอนติบอดีของแม่จะทำปฏิกิริยารวมตัวกับแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแดงของลูกทำให้เลือดลูกตกตะกอนและลูกจะตายก่อนเกิดด้วยสาเหตุนี้จึงมีทฤษฎีที่เชื่อว่าผู้คนที่มีสายเลือด RH ลบต้องมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์จากโลกอื่นและพวกเขาก็อาจมีความสัมพันธ์กับมนุษย์โลกอย่างลึกซึ้งจนถึงขนาดมีลูกมีหลานด้วยกันส่วนข้อมูลที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือเอกสารรายงานการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวส่วนมากมาจากบุคคลที่มีกรุ๊ปเลือด RH ลบทั้งสิ้นซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุที่มักมีรายงานการพบเห็น UFO ในยุโรปหรืออเมริกามากกว่าในเอเชียและถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกในทุกวันนี้ไม่ใช่ลูกหลานจากบรรพบุรุษบนโลกทั้งหมดตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์ต้นกำเนิดมนุษย์สืบสายพันธุ์มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเล็กๆในแอฟริกาแต่ใครจะคิดว่ามนุษย์ในสมัยก่อนที่เป็นชนเผ่าผิวสีดำสนิทเมื่อ 70,000 ปีที่แล้วจะมีวิวัฒนาการมาเป็นชาวยุโรปผมทองผิวขาวในตาสีฟ้าได้ไม่แน่ว่าอาจมีมนุษย์สายพันธุ์ที่สูงส่งกว่าเรามาเยือนโลกใบนี้เมื่อนานมาแล้วและได้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์กันเลือดของพวกเขาที่มีกรุ๊ป RH ลบจึงสืบทอดต่อมานับตั้งแต่นั้นและกลายเป็นว่าผู้คนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ในปัจจุบันก็คือลูกหลานของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองต่อมามาดูเรื่องของเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรหยุดตามหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนักวิทยาศาสตร์เกือบทุกคนเชื่อว่าโลกของเราไม่ใช่ดวงดาวเพียงดวงเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้อาจมีที่ไหนสักแห่งที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่มันอาจเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตแบบไร้มันสมองหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาไม่แพ้มนุษย์โลกของเราดังนั้นโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจึงเริ่มขึ้น NASA ได้เริ่มภารกิจนี้มานานหลายสิบปีแล้วและสิ่งที่ NASA คาดหวังก็คือการที่จะพบดวงดาวสักแห่งที่เหมาะกับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อย่างเช่นการค้นพบล่าสุดในระบบดาว TRAPPIST-1ที่ NASA ค้นพบดวงดาวคล้ายโลกถึง7ดวงและอาจมีสักดวงที่เจอแจ็คพอตเข้า
ถึงแม้การค้นพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเราบังเอิญไปเจอสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดล่ะอะไรจะเกิดขึ้นศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์คิงนักวิทยาศาสตร์ที่ทั่วโลกรู้จักกันดีเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าสิ่งมีชีวิตต่างดาวมีอยู่จริงในจักรวาลที่กว้างใหญ่พวกเขาอาจไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีอย่างที่มนุษย์เรากำลังมองหามนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นอาจเป็นพวกเร่ร่อนที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับก่อตั้งอาณานิคมแห่งใหม่ยึดโลกของเรายึดทรัพยากรสร้างยานอวกาศมากขึ้นไม่มีใครรู้ขีดจำกัดที่แน่นอนของพวกเขาลองนึกภาพมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาผลาญทรัพยากรที่ดวงดาวบ้านเกิดจนหมดจนไม่สามารถอยู่ต่อไปได้พวกเขามียานอวกาศขนาดใหญ่ที่อพยพผู้คนพร้อมกับกองทหารมามากมายเพื่อตามหาดวงดาวที่เหมาะสมและจะมีที่ไหนที่เหมาะไปกว่าโลกของเราดวงดาวอายุน้อยสวยงามและเหมาะแก่การดำรงชีวิตมากที่สุดนอกจากนั้นศาสตราจารย์ฮอว์คิงยังกล่าวอีกด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยแต่เรารู้จักมนุษย์ด้วยกันเองดีถ้าคุณมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่ด้อยกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหายนะของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นพวกเขาอาจมีเทคโนโลยีและอารยธรรมที่สูงกว่าเราหลายพันล้านปีลองคิดดูว่าพวกเขาจะทรงพลังมากขนาดไหนและพวกเราอาจไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าที่เราเห็นแบคทีเรียคำกล่าวของศาสตราจารย์ฮอว์คิงคงไม่ได้พูดเกินจริงไปนักตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราเห็นความสูญเสียของชาวอินเดียบนแผ่นดินอเมริกาจากการมาเยือนของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสชาวอินเดียถูกจับมาทรมานเป็นทาสถูกล่าอาณานิคมสุดท้ายในปัจจุบันนี้เราก็เห็นแล้วว่าผลลัพธ์ต่อมาเป็นอย่างไรในอีกฟากหนึ่งของโลกบนแผ่นดินออสเตรเลียที่เคยเป็นของชาวอบอริจินเมื่อ200ปีที่ผ่านมาพวกเขาถูกยึดครองโดยราชวงศ์อังกฤษชาวเมืองท้องถิ่นที่เป็นชนเผ่าต่างๆถูกขับไล่ออกไปและถูกปกครองโดยคนขาวโดยสมบูรณ์แต่อย่างสุภาษิตที่ว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาและคงไม่มีอะไรมาขัดขวางความอยากรู้อยากเห็นของมนุษยชาติเราได้ในตอนนี้พวกเราคาดหวังว่าจะเจอเพียงแค่แบคทีเรียสัตว์เซลล์เดียวหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรก็ตามบนดาวดวงอื่นแต่เราไม่เคยคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาหากเราได้เจออะไรที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าพวกเขาสามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงหรือมากกว่ามาหาเราได้มนุษย์โลกเราคงไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชะตากรรมตัวเองอีกต่อไปตัวอย่างจากภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น ID4 War of Worlds Predator Alien และอื่นๆอีกมากมายเป็นจินตนาการที่อาจเป็นไปได้สูงและจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาเดินทางมาพร้อมกับยานอวกาศลำใหญ่มาถึงโลกใบนี้1ถึงแม้จะมีการเจรจากันได้แต่ด้วยความที่ด้อยกว่าจะทำให้เราเสียเปรียบทรัพยากรบนโลกที่พวกเขาต้องการจะถูกแบ่งปันไปเรื่อยๆเหมือนเราเป็นหัวเมืองที่ต้องส่งส่วยบรรณาการไปให้เมืองหลวงตลอดเวลาซึ่งมนุษย์อาจได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกว่ามาทดแทน 2. การแบ่งปันพื้นที่อยู่อาศัยถ้าโชคดีเราอาจเสียแค่ดินแดนบางส่วนที่เราเลือกได้แต่ถ้าโชคร้ายเราอาจได้ถูกขับไล่ไม่ต่างอะไรกับชาวอินเดียนหรือชาวอบอริจินนั่นเอง 3. โชคร้ายที่สุดเราอาจถูกล้างบางโดยไม่ได้ทำอะไรเลยลองนึกภาพว่าเราอาจโดนเทคโนโลยีกวาดล้างที่ล้ำสมัยกว่าเราหลายหมื่นปีเรียกได้ว่าตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองและด้วยผลลัพธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรหยุดตามหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเสียทีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ฟังมาถึงตอนนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวและคงยอมเสี่ยงที่จะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นสักครั้งในชีวิตแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรหยุดตามหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา.com ครับ